สวัสดีครับวันนี้ไปที่ Facebook นะครับวันนี้เล่น Facebook แล้วไปเจอคำสั่งวิดีโอของ Facebook โดยบังเอิญนะครับวิธีใช้เนี่ยให้เราปัดไปทางซ้ายนะครับอย่างเงี้ยฮะปัดไปทางซ้ายปกติปัดไปทางขวาได้เพื่อที่เราจะดูคำขอใช่ไหมฮะแต่เราลองปัดไปทางซ้ายปั๊บก็จะมาที่กล้องนี่ครับมาที่กล้องปุ๊บก็จะมีตัวเลือกเหมือนแบบเนี่ยครับหน้ากากแมสเคลื่อนไหวตามใบหน้าเรานะครับคล้ายๆกับพวกแอป Snow อะไรพวกนั้นนะครับที่ทำหน้าดุ๊กดิ๊กได้นะฮะเนี่ยฮะนี่ครับ I am Groot อยู่ข้างๆเจ๋งดีนะครับมันก็จะมีตัวเลือกเป็นนี่อันนี้ทั้งหมดนะฮะอันนี้ก็เป็นเฉพาะหน้ากากอันนี้ก็เป็นเอฟเฟคอันนี้ก็เป็นกรอบอะไรอย่างนี้ฮะว่าไปนะครับลูกเล่นก็ยังไม่เยอะมากนะครับเพราะว่าเขาน่าจะเพิ่งทำนะครับเขาน่าจะเพิ่งทำนะครับเพราะว่าเหมือนพี่มาร์คซักเกอร์เบิร์กเขาเห็นแอปอื่นมี Facebook ก็ต้องมีนะครับมันทำได้จริงๆนะดูสิครับเจ๋งเจ๋งเจ๋งไม่ต้องมาเล่นแอปอื่นครับ Facebook เขาก็จัดให้เรียบร้อยนะครับมีอะไรให้ได้อีกนะเนี่ยครับเพื่อนๆก็ต้องไปลองเล่นดูเองนะครับมันก็กดมันก็แค่คลิกแล้วก็เล่นแล้วก็ทำนู่นนี่นั่นนะครับไม่มีอะไรมากครับผมเนี่ยฮะส่วนวิธีบันทึกนะครับก็เดี๋ยวมาดูบันทึกยังไงได้บ้างเนี่ยครับพบกันในเจอโอ้เขาฮิตมากนะฮะสมมติอ๋อนี่นี่กะก็กดอันนี้ก็สลับกล้องหน้าหลังส่วนขวาสุดน่าจะเป็นรูปภาพนะครับเลือกจากรูปภาพมาแต่งนะฮะกด1ทีถ่ายภาพเรียบร้อยนะครับพอถ่ายภาพเสร็จก็จะมีอะไรอีกเนี่ยปรับสีเหรออ๋อปรับสีก็มีปรับภาพต่างๆนะฮะก็มีใส่กรอบใส่อะไรว่าไปนะฮะเจ๋งอยู่นะครับแล้วก็ AA นี่คือใส่ข้อความแล้วตรงนี้ล่ะตรงดินสอล่ะอันนี้คืออะไรอะไรวะนี่อ๋อระบายสีออกไปอันนี้ก็บันทึกบันทึกลงเครื่องส่วนเน็กอันนี้ล่ะเน็กอันนี้ก็ประมวลผลนะครับให้เราแชร์นู่นนี่นั่นนะครับแชร์โพสต์หรือแชร์ให้เพื่อนส่งให้เพื่อนอะไรเงี้ยครับเจ๋งเจ๋งเจ๋งสมมติถ้าเป็นวิดีโอล่ะเดี๋ยวก็กดค้างครับกดค้างคือวิดีโอเนี่ยผมบันทึกไม่ได้เพราะผมกดอัดหน้าจออยู่นะครับมันก็จะคล้ายๆกับรูปแบบเมื่อกี้แหละครับก็มีวิดีโอแล้วเขาให้แชร์ได้นะครับเวลาวิดีโอเนี่ยไม่น่าจะเยอะมากนะครับไม่เกิน1นาทีแหละผมว่านะเพราะผมยังไม่ได้ลองเหมือนกันก็น่าจะคล้ายๆแอปอื่นนะครับก็ประมาณนี้แหละครับอันนี้นี่คืออะไรอ๋ออันนี้นี่คือไปกลับมาสู่ Facebook นะฮะก็สะดวกครับมีให้เล่นนะฮะสังเกตว่าแอปพวกหลังๆเนี่ยจะมีใส่หน้ากากใบหน้าเคลื่อนไหวตามทั้งนั้นเลยนะครับสะดวกดีฮะลูกเล่นเยอะดีแต่รู้สึกว่าจะเฉพาะมือถือนะครับถ้าเล่นในโน้ตบุ๊กหรือ PC ทำไม่ได้นะครับยังทำไม่ได้นะครับรู้สึกว่านะฮะก็คลิปนี้ก็เท่านี้แล้วครับไปลองเล่นดูนะครับอัปเดตครับสวัสดีครับ